สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัศศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรซะลีนوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของรายการตัฟซีรุลกุรอานในวันนี้นะครับทางวิทยุเสียงอิสลามทางเสียงสันติแล้วก็ทางแอปพลิเคชันของมุสลิมไทยออนแอร์นะครับพี่น้องท่านใดที่ดูอยู่ฟังอยู่นะครับอยากจะมีส่วนร่วมกับการจัดทำรายการของเสียงอิสลามพี่น้องช่วยกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับคนละ100 200คนละตามกำลังความสามารถที่พี่น้องมีความประสงค์อยากจะทำซอดากอฮ์ไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเสียงอิสลามก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะให้พี่น้องนะครับได้มีโอกาสได้ทำคุณงามความดีกันนะครับวันนี้รายการตัฟซีรุลกุรอานของเรานะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับซูเราะห์อัดดุฮาซึ่งในครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดคุยกันไปในองค์การที่5แล้วก็องค์การที่6นะครับวันนี้เราก็จะได้มาขึ้นในองค์การที่7นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวเอาไว้อย่างไรมีเนื้อหาสาระอย่างไรและบรรดานักวิชาการมุฟัสซิรีนได้อธิบายเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรพี่น้องเปิดไปในซูเราะห์ที่93แห่งอัลกุรอานก็คือซูเราะห์อัดดุฮาแล้วก็เปิดไปในองค์การที่7นะครับเราจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะครับอินชาอัลลอฮ์เอาไปเริ่มเรียนกันนะครับในองค์การที่7นะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอย่างไรเราไปศึกษากันนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมووجدك ضالا فهدى الله سبحانه وتعالى ได้กล่าวนะครับนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้บอกว่ายังไงว่าจะดะกะนะพี่น้องครับในคำนี้เนี่ยมีอักษรอยู่นะครับหลายคำซึ่งอาจจะติดกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายทีละตัวอักษรแล้วกันนะครับว่าตัวแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวาวอาติฟะเป็นวาวที่ถูกเชื่อมมาจากประโยคก่อนหน้านี้นะครับวาจาดานะวาจาดาวาวตัวที่2นี่คือคำเดียวกันคำว่าวาจาดาอันนี้เป็นคำเดียวกันนะครับวาจาดายูจาดูนะครับหรือวาจาดายาจีดูนะครับเป็นคำกิริยาซึ่งเป็นอดีตการเป็นฟิอัลมาดินนะครับแล้วก็กาฟอากาตัวนี้เป็นดอมีรเป็นสรรพนามมุตซิลุนที่ถูกนำมาติดในคำกิริยาคำนี้นะครับฟีมะฮัลลินัสบินมันถูกอ่านเป็นสระฟัตฮะและอยู่ในสถานะของมัฟอูลุนบิฮีก็คือกรรมในประโยคนี้ว่าจะได้กะนะครับนะตรงนี้นะพี่น้องต้องอ่านให้ถูกนะเพราะบางทีเนี่ยเราลิ้นรัวๆเนี่ยพี่น้องอาจจะอ่านเกินอาจจะอ่านขาดนะครับว่าจะได้กะนะครับมันจะเป็นสระอาทั้งหมดเลยนะครับ4อักษรด้วยกันนะ4อักษรว่าจะได้กะนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะรัวลิ้นเขาเรียกรัวๆนะครับมันก็จะทำให้อ่านผิดได้นะครับตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกล่าวเอาไว้นะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงพบเจ้าตรงนี้ก็ไม่ได้พูดถึงใครนะครับพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองอาอิลันนะครับอาอิลันอาอิลุนตรงนี้เป็นอิสมุนมันซูบุนอ่านเป็นอาอิลันนะครับนะตัวอีนนะครับตัวอีนนะเสียงอยู่ในลำคออาอิลันนะครับแล้วก็นะครับอ่านเสียงยาวหน่อยนะครับอ่านเสียงยาวหน่อยพี่น้องครับอาอิลันตรงนี้แปลว่าอะไรพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงพบเจ้าอยู่ในสภาพของคนที่มีความยากจนคนที่มีความอาอินขัดสนนะครับนะและ
ฟ้านะคำว่าฟ้านะตรงนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวฟ้าตรงนี้เป็นฟ้าอาติฟ้าแปลว่าและนะครับอัลนะขออภัยครับผมอ่านข้ามหรือเปล่านะครับน่าจะอ่านข้ามนะว่าว่าจ้าด้ากล้าขออภัยนะพี่น้องย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับองค์การที่7นะมุสกูนี้ผมไปอ่านองค์การที่8ว่าว่าจ้าด้ากล้าดอลลันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวคำว่าดอลลันนะครับเป็นอิสมุนมันซูบุนนะอ่านเป็นดอลลันไม่อ่านเป็นดอลลุนดอลลินนะครับดอลลันแปลว่าอะไรหลงนะแปลว่าหลงนะครับดอลหรือว่าพี่น้องครับก็คือดอลลันเนี่ยแปลว่าหลงผิดก็ได้นะครับหลงทางก็ได้นะครับอยู่ในความหมายเดียวกันทั้งหมดเลยนะตรงนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะไม่พบกับเจ้าหมายความอัฟครับพระองค์นั้นพบกับเจ้ามูฮัมมัดก็คืออยู่ในสภาพที่อะไรเร่ร่อนนะเหมือนกับเป็นคนหลงทางเร่ร่อนพเนจรนะครับฟะฮาดาฟะฟะอาติฟะนะครับแล้วก็ฮาดาเป็นคำกริยาเป็นฟิอลุมาดินนะเป็นคำกริยาในอดีตการแปลว่าให้ทางนำตรงนี้ประโยคนี้ก็คือว่าว่าจะดะกะดอลลันฟะฮาดาตรงนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวและพระองค์ทรงพบเจ้าอยู่ในสถานะของผู้ที่อะไรระหกระเหินเร่ร่อนพเนจรหรือหลงทางนะแล้วก็หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ส่งอะไรฟะฮาดาให้ทางนำแก่เจ้าหมายถึงให้ทางนำแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตรงนี้เองนะครับพอเราพูดถึงประโยคนี้แหละนักวิชาการมุฟัสซิรีนเขาบอกว่าในประโยคนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งนะครับ ในประโยคนี้นะครับนักวิชาการมุฟัสซิรินหยิบยกอายะอันกุรานในซูเราะตุนนิซาองค์การที่113นะครับในซูเราะตุนนิซาองค์การที่113ตรงประโยคที่บอกว่าวะอันซะลัลลอฮุอะลัยกัลกิตาบะวัลฮิกมะตะวะอัลลัมะกะมาลัมตะกุนตะอ์ลัมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวประโยคนี้นะเป็นการบอกนะครับนะให้กับท่านนบีนะครับได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็เป็นการอธิบายนักวิชาการหยิบยกอายะอันกุรานในซูเราะตุนนิซาองค์การที่113มาอธิบายในซูเราะอัดดุฮาในองค์การที่7นะครับบอกว่ายังไงวะอันซัลนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานวะอันขออภัยครับวะอันซัลลอฮุอะลัยกะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานอะลัยกะให้กับเจ้าเจ้าตรงนี้ก็หมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลกิตาบะทรงประทานคัมภีร์ให้กับเจ้าวัลฮิกมะตะทรงประทานวิทยาปัญญาตรงนี้หมายถึงความเข้าใจนะครับในตัวบทที่มาจากอัลกุรอานนั่นเองวะอัลลัมะกะมาลัมตะกุนมาลัมตะกุนตะอ์ลัมและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้สอนนะครับพระองค์บอกไว้ชัดเจนเลยอัลลามะกะครูของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือพระเจ้าของเรานั่นเองนะครับดังนั้นพี่น้องจะเห็นได้ว่าในหน้าประวัติศาสตร์ไม่มีใครประกาศและอ้างตนว่าเป็นครูของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวประวัติศาสตร์เขียนเอาไว้ในตำรับตำรามากมายนะครับหลายร้อยหลายพันเล่มเนี่ยไม่มีการระบุถึงคนที่เป็นครูสอนนบีอ่านสอนนบีเขียนไม่มีเลยนะครับนะปรากฏว่าถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะถูกระบุเอาไว้ในประวัติศาสตร์ว่านบีได้รับการสอนในตั้งแต่อาการที่เรานั้นได้รู้จักอายะอันกุรานองค์การแรกเนี่ยนะครับอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกอพี่น้องเคยได้ยินไหมนะครับอันนี้ก็เป็นการบอกให้กับนบีอ่านอิกรอยิบรีนอะลัยฮิสสลามเนี่ยลงมาหานบีลงมาหานบีในถ้ำฮิเราะแล้วก็บอกให้กับนบีได้ทำการอ่านนบีก็บอกมาอานะบิกอรีอินฉันอ่านไม่เป็นนะฉันอ่านไม่ได้ฉันไม่ได้เรียนหนังสือมานะครับยิบรีนก็บอกอิกรออิกรอพูดถึง2ครั้ง3ครั้งด้วยกันจนกระทั่งท่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามบอกอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกอคอละกอลอินซานะมินอะละกออิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมอัลลซีอัลลามะบิลกอลัมนะครับจนกระทั่งถึงอายะที่5เลยพี่น้องครับบอกให้ท่านนบีก็อ่านได้ตั้งแต่นั่นเป็นต้นมาแต่อ่านตามนะสิ่งที่ยิบรีนอะลัยฮิสสลามได้ทำการบอกต่อนะครับแล้วก็อ่านด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ในอายะห์กุรอานองค์การที่อยู่ในซูเราะห์อันนิซาองค์การที่113นี่แหละ
นักวิชาการเขาก็เลยเอามาอธิบายบอกให้รู้ว่าแท้ที่จริงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ประทานลงมาแล้วให้นบีไปอ่านเองคิดเองไปพิจารณาเองไม่ใช่นะครับพระองค์ก็ได้ทรงประทานวัลฮิกมาตาประทานวิทยาปัญญาความรู้วิชาการความสามารถวะอัลลามากาและพระองค์ก็ได้ทรงสอนวิทยาการต่างๆมาลัมตะกุนตะอัลลามูในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนมาก่อนนะครับว่ากานะฟะดุลลอฮิอะลัยกะอะซีมันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าดังกล่าวเนี่ยสิ่งนี้แหละเป็นความโปรดปรานอย่างยิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีได้ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบยิ่งใหญ่แบบใหญ่หลวงมากๆเลยนะครับนักวิชาการหยิบยกอายะห์อัลกุรอานองค์การเนี่ยมาอธิบายตรงประเด็นที่ว่าจาดะกะดอลันฟะฮะดาและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พบเจ้าอยู่ในสภาพของคนที่ร่อนเร่พเนจรหลงทางและพระองค์ก็ได้ส่งให้ทางนำตรงนี้นะครับนะคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้รับการชี้แนะไม่ได้รับการชี้นำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไซนบีจะไปอยู่ตรงไหนนบีอาจจะไม่ได้เป็นบุคคลที่เป็นนบีชั้นนำของโลกใบนี้ไม่ได้เป็นไซยิดุลอันบิยะไม่ได้เป็นไซยิดุลจินแน่นอนพี่น้องครับแล้วพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในโลกใบนี้นะครับอายุวะจาดะกะดอลลังนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูบอกว่านะเราพบเจ้าอยู่ในสภาพของผู้ที่ร่อนเร่พเนจรอยู่ในสภาพที่หลงทางมินนะขออาฟครับอันนะมาอาริฟติลกุรอานนี่วัลอีมานี่นะก่อนหน้านี้นบีไม่ได้รู้นะไม่ได้รู้กุรอานด้วยซ้ำไปไม่ได้มีศรัทธาหรือไม่ได้มีอีหม่านด้วยซ้ำไปนะครับก่อนที่จะเป็นนบีนะครับฟะอัลละมะกัลกุรอานและหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สอนอัลกุรอานให้กับท่านนบีนะผ่านญิบรีลอะลัยฮิสลามนะครับวะฮะดากะอิลัลอีมานแล้วก็ให้ทางนำชี้แนะทางนำทำให้นบีนั้นมีศรัทธาที่มั่นคงและแข็งแกร่งนะครับวะอัรฟะกะอะกามันอิสลามและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สอนให้นบีเนี่ยรู้สิ่งต่างๆที่เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามนะครับวะกอดะกุนตะกาฟิลันอันซาลิกะวะจาฮิลันบิฮิกับลันนุบูวะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นนบีเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเจ้าเนี่ยหลงทางมาโดยตลอดหรืออาจจะเป็นบุคคลที่ระหกระเหินนะครับนะไม่ได้มีความรู้ใดๆเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามไม่ได้มีความรู้ใดๆเกี่ยวกับเรื่องของอัลลอฮ์นะครับในอดีตนะกาฟิลันเป็นคนที่ไม่รู้นะครับหนังสือมาก่อนเลยอันซาลิกะวะจาฮิลันเป็นคนที่ไม่รู้นะครับอะไรเลยก่อนที่จะเป็นนบีของอัลลอฮ์ก่อนที่จะถูกสถาปนาเป็นนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนบีไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีวิชาการอะไรก่อนเลยตรงนี้กำลังจะบอกอะไรกับเราพี่น้องครับนั่นหมายถึงนบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เป็นปราชญ์นะครับไม่ได้เป็นผู้รู้ไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์ทางด้านวิชาการนะครับนบีไม่ใช่เลยนบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นคนธรรมดาเป็นคนที่เป็นชาวเป็นคนที่เลี้ยงปศุสัตว์นะครับผมไม่อยากจะพูดว่าเป็นเด็กเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเพราะว่าคำว่าเป็นเด็กเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนั้นเป็นคำที่เหมือนกับว่าถูกแต่งและถูกประพันธ์ขึ้นมาให้ดูไม่ดีซึ่งความจริงแล้วไม่มีหลักการและเหตุผลใดๆที่จะเป็นบทพิสูจน์ว่าเด็กเลี้ยงแพะเด็กเลี้ยงแกะจะเป็นคนไม่ดีไม่ใช่นะครับเพราะลูกหลานของเราในเวลาไปได้รับการกล่อมเกลาในเรื่องราวของการฟังนิทานมากๆนี่พี่น้องอันนี้พี่น้องต้องเข้าใจนะผมอยากจะแวะตรงนี้ให้กับท่านพี่น้องเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญเวลาที่เราไปรับฟังนะครับให้ลูกหลานของเราไปเรียนในสายสามัญหรือว่าอาจจะไปได้อ่านนิทานให้ฟังไปซื้อหนังสือนิทานอีสปมาอ่านให้ฟังเนี่ยพี่น้องครับเด็กเลี้ยงแกะจะมีคุณลักษณะที่โป๊ปดมดเท็จชอบพูดโกหกแล้วก็ไม่มีคนเชื่อใดๆนั่นคือการกระทบชิ่งนะครับของคนที่เป็นเจ้าของหนังสือก็คืออีสปเป็นยะฮูดีนะครับเจตนาของเขาจะเป็นอย่างไรเราไม่ทราบได้เราไม่อาจรู้ได้แต่สิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการแต่งนิทานเนี่ยมันทำให้เราได้รู้ว่าการที่ตั้งสมมติฐานว่าเด็กเลี้ยงแกะจำเป็นจะต้องโกหกนั้นเป็นสมมติฐานที่เป็นเท็จนะครับไม่ใช่ความจริงใดๆและมันไปประจบประจวบเหมาะกับ
การทำอาชีพของท่านนบีในวัยเด็กก็คือนบีมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะให้กับชาวเมืองกุเรชนะครับดังนั้นตรงนี้เขามีจุดประสงค์อะไรหรือไม่เราไม่ทราบแต่ที่แน่ๆเด็กเลี้ยงแพะเด็กเลี้ยงแกะไม่ใช่คนโกหกเสมอไปในทางกลับกันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับฉายาว่าอะไรวะลักอบูฮูบรรดาพวกกุฟาร์มุชริกีนนั้นให้ฉายากับท่านนบีบินอามีนี่ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้เชื่ออัลลอฮ์คนที่ตั้งภาคีและปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยังได้ตั้งฉายาให้กับท่านนบีอันอามีนหมายถึงผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีอามานะมีความรับผิดชอบนะแต่ทำไมนิทานบางเรื่องนิทานบางบทจึงบอกว่าเด็กเลี้ยงแกะเป็นเด็กที่โป้ปดมดเท็จมันจะตนาคุดกันหมายถึงมันจะขัดแย้งซึ่งกันและกันดังนั้นพี่น้องครับสมมติฐานอาจจะถูกหักล้างได้และสมมติฐานนี้ก็ไม่สามารถเป็นจริงได้เพราะจริงๆแล้วนะครับนบีเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ที่ถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ในตำรับตำราหลายๆเล่มด้วยกันผมหยิบยกในคูลาซอนูรุนยากินให้พี่น้องได้รับทราบนะครับในบทที่ว่าด้วยเรื่องของการที่ท่านนบีนั้นได้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทของนะครับของบรรดากุฟาร์มุชริกีนในการที่เขาจะเอาหินดำนั้นขึ้นไปวางไปประดิษฐานในที่เดิมของมันแต่เขาทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับแย่งกันว่าใครอาจจะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมจะได้รับเกียรติในการยกหินดำหรือฮาจารอนอัสวัดไปวางในสถานที่ของมันนะครับในช่วงนั้นนบียังไม่ได้เป็นศาสนทูตในช่วงนั้นนบียังไม่ได้เป็นนะครับนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอยู่ในเวทวงของบรรดาพวกกุฟาร์มุชริกีนแล้วเขาก็จะมีการปฏิสังขรณ์หรือการสร้างนะครับวิหารกะอ์บะห์นะต่อเติมนะครับหรืออะไรครับปฏิรูปนะครับทำขึ้นมานะทำกะอ์บะห์ใหม่เพราะมันทรุดโทรมไปมากแล้วมันอยู่มาหลายพันปีแล้วนะครับปรากฏว่านะครับหินดำที่เคยถูกประดิษฐานเอาไว้ที่วิหารกะอ์บะห์เนี่ยพี่น้องครับปรากฏว่าจะต้องเอาขึ้นไปไว้ในสถานที่ของมันมีการขัดแย้งกันอย่างดัดเดินของกลุ่มชนชาวเผ่ากุเรชทำกันมาตั้งนานไม่ทะเลาะกันแต่พอจะเอาหินดำขึ้นไปวางในรุกนุนหรือว่าในมุมหนึ่งของมันเนี่ยปรากฏว่าเผ่ากุเรชในหลายๆตระกูลแย่งกันอยากจะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติเอาหินดำขึ้นไปเก็บเอาไว้ที่เดิมปรากฏว่าทะเลาะกันไม่ลงนะครับไม่ลงตัวเถียงกันไปเถียงกันมาไอ้เผ่านู้นก็อยากจะได้เผ่านี้ก็อยากจะให้หัวหน้าเผ่าของตัวเองปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันสรุปแบบนี้ใครที่เดินเข้ามาที่ประตูคนแรกก็ประตูของฮารอมนะครับในปัจจุบันนี้ก็คือประตูของในเขตอาณาเขตตะนอฮารอมนะครับตรงที่เป็นลานตะวาฟนะครับแล้วก็ใครเดินเข้ามาที่ประตูเป็นคนแรกให้คนนั้นเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเป็นคู่เป็นผู้ตัดสินแล้วกันนะครับปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินเข้ามาเป็นคนแรกและทุกคนต่างก็มองไปนะครับไปในสายตาเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันและต่างคนต่างก็พูดมาเป็นเสียงเดียวกันวะฮาซารอดีนาฮาซาอัลอามีนนะครับเรามีความพึงพอใจที่จะให้เด็กหนุ่มคนนี้ทำการตัดสินและพิพากษาเพราะทุกคนนั้นมองว่าท่านนบีเป็นเด็กหนุ่มที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยโกหกมดเท็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวท่านอบูบักรซิดดีกอยู่กับท่านนบีมาตั้งกระเด็กแล้วก็ไม่เคยพบว่าท่านนบีเคยโกหกแม้แต่เพียงครั้งเดียวท่านหญิงคอดิญะห์บินติคุไวลิดเป็นภรรยาของท่านนบีนะครับใช้ชีวิตอยู่กับท่านนบีก็ยืนยันว่านบีไม่เคยบิดพริ้วไม่เคยโกหกและเป็นคนที่มีอามานะอย่างสูงมากนะครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกกับการที่กลุ่มชนกุฟาร์มุชริกีนจะให้ฉายากับท่านนบีว่าอัลอามีนก็คือผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนบีเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและเป็นผู้ลดกรณีพิพาทความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยกับการที่นบีนั้นสั่งให้ทำการเอานะครับอรีดะก็คือผ้าเนี่ยนะครับปูลงไปแล้วก็เอาหินดำวางไว้ตรงกลางแล้วก็เรียกร้องให้หัวหน้าเผ่าทุกกลุ่มทุกเผ่าของกุเรชมาจับที่ปลายผ้าแล้วก็ยกขึ้นพร้อมๆกันตามคำสั่งของท่านนบีพอยกขึ้นมาแล้วนบีก็ยกหินดำไปประดิษฐานเอาไว้ณที่ของมันเป็นการไกล่เกลี่ยเป็นการขจัดความขัดแย้งได้อย่างราบเรียบไร้ข้อตำหนิแล้วก็ไร้รอยต่อนะครับทุกคนก็มีความพึงพอใจในการตัดสินของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับท่านนบีมอบอะไรพี่น้องครับให้กิมะวิทยาปัญญาอันเฉียบแหลมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันเฉียบคมนะครับการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่เป็นอะไรนะครับเป็นสถานการณ์ซึ่งหน้า
ซึ่งนี่คือลักษณะของผู้นำที่ดีแล้วก็ไกลเกลี่ยกรณีพิพาทความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับในขณะนั้นอย่างยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับทุกคนมีความพึงพอใจตั้งแต่นั่นมาเนี่ยนะครับท่านนบีถูกเรียกว่าอันอามีนอันอามีนเขาไม่เรียกมุฮัมมัดแล้วเขาเรียกอันอามีนและได้รับฉายาจากใครไม่ใช่มุสลิมนะครับจากบรรดากุฟฟาร์มุชริกีนชาวมักกะฮ์ให้ฉายากับท่านนบีไม่ได้มีมุสลิมคนไหนเลยนะที่ให้ฉายากับท่านนบีเพราะตอนนั้นนบียังไม่ได้ประกาศอิสลามไม่มีมุสลิมนะครับแต่คนเหล่านั้นเรียกนบีและตั้งฉายานบีว่าบินอามีนนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานวิทยาปัญญาประทานความรู้ความเข้าใจให้กับท่านนบีเนี่ยนะครับแล้วคอยประคบประหงมดูแลท่านนบีก่อนจะเป็นนบีโดยซ้ำไปถ้าอัลลอฮ์ไม่ดูแลนบีบุเรไปแล้วนะครับนบีหลงผิดหลงทางไปแล้วดังนั้นนี่คือนะครับสิ่งที่เป็นการบ่งบอกให้ได้รู้ความจริงแล้วนักวิชาการหยิบยกในอายะห์อัลกุรอานนะครับในอีกหลายๆองค์การด้วยกันยกตัวอย่างในสุราอัลอังกาบุตนะครับว่ามากุนตะตัจลูมิงกอบลีฮีมินกิตาบินนะครับและเจ้ามิได้ทำการอ่านคัมภีร์ใดๆก่อนหน้านี้นะครับแม้แต่คัมภีร์เดียวหมายถึงนบีไม่ได้ไปอ้างอิงไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้ไปอ่านคัมภีร์แล้วก็มาประพันธ์คัมภีร์อัลกุรอานไม่ใช่นะครับอายุอยู่ในสุราอัลอังกาบุตนะครับในองค์การที่48นะแล้วก็นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในสุราอัชชูรอนะครับในสุราอัชชูรอองค์การที่52มาอธิบายเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นการบ่งบอกให้ได้รู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่ได้มีความรู้และผู้ที่ประทานความรู้วิทยาปัญญาให้กับนบีก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกะซาลิกะเอาฮัยนาอิไลกะรูฮันมินอัมรินาและดังกล่าวนี้เองเราก็ได้บัญชาใช้นะครับให้ดลใจหรือบัญชาใช้ประทานให้กับเจ้ารูฮานาขออภัยครับรูฮันจิตวิญญาณมินอัมรินาตามคำบัญชาของเรามาคุณตาตัดรีมัลกิตาบุและในอดีตการเจ้ามิได้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องราวของคัมภีร์วาลัลอีมานุและไม่ได้มีอีมานศรัทธาวาลากินนะแต่ทว่าจาอัลนาหูเราได้ทำให้กับเจ้านั้นนูรอนมีรัศมีนะดีและเราก็ได้ประทานให้ทางนำกับเจ้าบิฮีด้วยกับอัลกุรอานนะครับมันนาชาอุอิบาดีนานะครับแล้วก็ผู้ที่เราประสงค์นะครับจากบรรดาปวงเบ่าของเรานี่อยู่ในสุรอชูรอในสุรอชูรอองค์การที่52ทั้ง 2-3 องค์การนี้เป็นการอธิบายอายะห์อัลกุรอานในองค์การที่7ของสุรอัดดุฮาเป็นการบ่งบอกให้ได้รู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นสิ่งที่เป็นนะครับวิทยาปัญญาความรู้ที่เฉียบแหลมและการดูแลประคบประหงมท่านนบีตั้งแต่นบียังไม่ได้เป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ซ้ำไปพี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์ก็อยากจะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องต่อแต่เหลือบดูเวลาหมดลงแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องติดตามกันต่อนะครับในองค์การที่8แล้วก็ในองค์การที่9 10 11อินชาอัลลอฮ์ครับเราจะได้มาพูดคุยกันต่อกับในรายการตัฟซีรอัลกุรอานครับวันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลียุตเตาฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน